โอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเรียนคอร์ส eBay กับไทย eBay ครับพอใจไหมครับก็ค่อนข้างพอใจมากนะครับเพราะว่าอ่าน eBay มาเยอะแต่ว่าไม่เคยลองทำนะฮะไม่รู้จะหาสินค้าอะไรมาขายก็วันนี้พอได้รับคำแนะนำวิธีการหาตลาดนะครับก็เก็ตไอเดียหลายอย่างนะครับคิดว่า eBay ไม่ใช่เรื่องยากครับเป็นไงครับคุณจิ๊บก็พอได้มาเรียนวันนี้ค่ะก็รู้สึกพอใจมากค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาเรียนเนี้ยก็จริงๆจองล่วงหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะมาเรียนดีไหมกี่เดือนแล้วครับ3-4 เดือนแล้วค่ะก็จริงๆก็แบบแล้วก็ลองซื้อหนังสือมาอ่ะจองมาเสร็จปุ๊บก็ซื้อหนังสือมาแล้วก็ซื้อหนังสือมาก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วพอไปเสิร์ชหาคอร์สอื่นเรียนก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาเรียนกับคุณโอ๊ตโอ้โหนี่ปันใจไปที่อื่นมาก่อนเนี่ยจริงๆมีเพื่อนไลน์ส่งไลน์มาอะไรเงี้ยค่ะเยอะครับคอร์สเรียนอีเมลก็คือเยอะแต่ว่าพอกลับมาเปลี่ยนใจกลับมาเรียนคุณโอ๊ตก็รู้สึกพอใจมากเพราะว่ารู้สึกได้มาคุ้มเกินกับเงินที่เสียไปเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนี่มีเหมือนมีเป็นแบบเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมาโอเคก็คือพอใจนะครับแล้วก็จริงๆนอกจากคือมันได้ทริคหรือเราก็ได้แนวทางอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราให้ทำให้เกิดไอเดียซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ก็จะขายอะไรดีเนี้ยแต่พอได้มาเรียนวันนี้ก็แบบคือก็อย่างแค่นาทีแรกก็อึ้งแล้วเนอะ แค่แบบ5 นาทีแรกนี่ก็โอ้โหมันขายได้ด้วยเหรอ นะครับโอเคก็พอใจกับคอร์สนะฮะก็คือบอกไปหมดแล้วแหละคือคุ้มค่ากับที่มาเรียนใช่ไหมครับครับผมพอใจครับมันก็มีพวกทริคอะไรเงี้ยที่คุณโอ๊ตแบบคือเหมือนกับว่าคุณโอ๊ตก็คือประสบการณ์คุณโอ๊ตแล้วก็ด้วยที่ว่าคุณโอ๊ตขายเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเอาเงินหมดไส้หมดพุงเลยนะไม่เหลืออะไรเลย โอเคก็เป็นว่าขอบคุณแม่นะครับที่มาเรียนกับไทยอีเบคครับแล้วก็หวังว่ายังไงก็ถ้าเกิดมีแอดวานซ์อะไรก็อาจจะมาติดต่อไปใหม่นะครับครับขอบคุณแม่ครับครับผมครับมีคลิปต่อแล้วตรงสืบค้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคป่ะก็ใช่ครับวิธีในการเซิร์ชหาของที่จะขายใน eBay เนี่ยเรารู้ว่าเราจะใช้ wording แล้วก็วิธีหายังไงแล้วก็หลายอย่างรวมกันหลายอย่างรวมกันนะครับก็ง่ายแล้วก็คิดว่าตอนเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าอะไรที่จะนำมาขายใน eBay ได้ครับเป็นยังไงครับพอใจกับวิธีสืบค้นที่สอนไหมฮะคุณจิ๊บอ๋อก็พอใจค่ะเพราะว่ารู้สึกตอนแรกมันก็มีวิธีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าก็พยายามเซิร์ชเองหรืออะไรเองเนี่ยก็แต่พอได้ทราบวิธีก็มันทำให้ได้แนวทางด้วยนะคะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆเยอะครับโอเคครับขอบคุณแม่ครับคลิป2ครับครับผมสวัสดีครับ